ซึ่งวันนี้ก็ได้ข้อสรุปนะว่าเราจะมีการดำเนินคดีบุคคลนะในเรื่องของกฎหมายด้านต่างๆจำนวนทั้งหมด22รายส่วนรายละเอียดทั้งหมดขอให้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านเป็นผู้ให้ข้อมูลครับครับวันนี้จากการประชุมในชุดของพนักงานสอบสวนกับชุดของอัยการครับที่เป็นชุดที่พิจารณาร่วมกันเราดูโดยใช้ความละเอียดรอบคอบตั้งแต่9โมงเช้าจนนาทีนี้เนี่ยจนได้บทสรุปจากพยานหลักฐานว่าจะต้องมีการดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและทำให้บุคคลสูญหายนะครับซึ่งชาวบ้านเรียกว่าพรบ.อุ้มหายนั่นแหละครับกับผู้ต้องหาที่เป็นข้าราชการตำรวจทั้งสิ้น17นายด้วยกันและมีพลเรือนที่ไม่ใช่เป็นตำรวจที่ร่วมด้วยอีก4นายประกอบกับมีการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตามประมวลกฎหมายอาญาซึ่งในทีมแรกนะฮะยังไม่ได้มีการดำเนินคดีตอนนี้เรามาพิจารณาพบพยานหลักฐานซึ่งมีการดำเนินคดีในส่วนของประมวลกฎหมายอาญาอีก1รายครับรวมทั้งสิ้นก็22รายนะครับใช่ครับครับในส่วนของผู้การชลบุรีได้ลงตะโกนแจ้งข้อหาอะไรครับครับทางพลตรีกำพลก็ถูกแจ้งข้อหาด้วยครับเป็นข้อหาอะไรบ้างมีข้อหาอะไรบ้างคะทั้งสิ้นกี่ข้อหาก็เรื่องนี้ก็อย่างที่เรียนแล้วว่าเดิมในทีมชุดสอบสวนเดิมได้มีการแจ้งข้อหาเดิมไว้แล้วก็คือประมวลกฎหมายอาญามาตรา149เจ้าพนักงานเรียกรับยอมจะรับกัน157แล้วก็ข้อหารายละเอียดปลีกย่อยแต่วันนี้ที่เราพิจารณาเนี่ยนะครับเรามีการพิจารณาตามข้อหาพระราชบัญญัติปราบปรามป้องกันการทรมานและทำให้บุคคลสูญหายเนี่ยที่จะมีการดำเนินคดีเพิ่มเติมในส่วนพระราชบัญญัติฉบับใหม่นะครับกับทีมตำรวจชุดของทีมอดีตผู้การนะครับชลบุรีเพราะข้อหาตำรวจที่7เนี่ยก็จะเป็นลักษณะเดียวกันก็คือตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานสูญหายแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติหน้าที่การปฏิบัติหน้าที่และพิจารณาเป็นเรื่องจากแล้วอันนี้เฉพาะพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานก็เหมือนที่วันนี้เราเพิ่มข้อหาในส่วนนี้ไปใช่ครับซึ่งข้อหาในส่วนนี้ชุดพนักงานสอบสวนเดิมยังไม่ได้มีการพิจารณามีการพิจารณาเมื่ออัยการเข้ามากำกับและตรวจสอบการสอบสวนซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานมาตรา31ครับก็เป็นส่วนที่ร่วมกระทำความผิดแต่ชุดข้าราชการตำรวจทั้ง17นายตามที่กล่าวเมื่อสักครู่ครับหลังจากนี้จะทำการรวบรวมสำนวนแล้วก็ให้กับทางอัยการปราบปรามคดีทุจริตเท่าไหร่ครับเขาต้องแจ้งข้อหาเพิ่มเติมก่อนนะครับเราต้องทำหนังสือออกหมายเรียกไปให้ผู้ต้องหาดังกล่าวนะทั้ง22รายเนี่ยมาพบพนักงานสอบสวนในชุดนี้เพื่อทำการแจ้งข้อกล่าวหาณวันที่12กับ13เดือนมกราคมกุมภาโทษทีเดือนกุมภาพันธ์นะครับ12 13นี้ก็เรียกผู้การคนดีกับพวกก็จะออกหมายเรียกไปตามที่กล่าวเมื่อสักครู่สถานที่ที่แจ้งข้อกล่าวหาก็คือสถานที่แห่งนี้ก็คือห้องสอบสวนของกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค1ครับ